การติดตามชมได้ว่าเป็นคำทำนายประจำวันอังคารที่26นี่ก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนละอันนี้ King of Van King of Van นี่เป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะฮะคือเป็นไพ่ไม้ท้าเป็นสัญลักษณ์การงานก็จะให้โชคสำหรับพวกที่เป็นเจ้าของกิจการนะทำร้านค้าทั้งหลายอันนี้ถ้าทำงานกินเงินเดือนหมายถึงว่าจะได้ได้อะไรได้ตำแหน่งอ่ะจะลุ้นตำแหน่งหรือไปสมัครงานใหม่อะไรต่างๆนานางั้นถ้าจะเกิดวันจันทร์นี่อาทิตย์สุดท้ายของเดือนอ่ะคือตามที่ผมดูดวงมาเนี่ยนะก็คือในระยะเดือนกรกฎาคมเนี่ยคนก็อยากจะหางานใหม่กันเยอะเนี่ยแล้วก็เดอะมูนเนี่ยช่วงเนี้ยกลางค่ำกลางคืนนะเป็นช่วงผีออกมาหากินอ่ะจะเห็นผีกันเยอะเนี่ยจะโดนผีหลอกกันง่ายนะเพราะไพ่ดมูลขึ้น2ลายละดมูลเป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องผีเรื่องลึกลับอาถรรพ์แล้วก็เนี่ยดมูลเนี่ยพวกองค์เทพเจ้าต่างๆระบาดมันเหมือนโรคระบาดเป็นไข้หวัดอ่ะองค์ลงกันเพียบมีเห็นจะช่วยเศรษฐกิจได้ดีขึ้นเลยบอกองค์ผมอยากจะทําตาเหลือกๆเหมือนแย่คนนั้นบ้างผมตาผมทําช้างผมทําไม่ได้ผมได้ผมองค์ลงไปแล้วมาช่วยประชาชนมึงไปลงให้ประยุทธ์ได้ไหมเนี่ยขอโทษทีประยุทธ์คนขายผักข้างตลาดนะไม่ใช่ประยุทธ์นายกไงไม่ลงให้ประยุทธ์คนขายผักทีให้มันมีจิตสำนึกที่ดีบ้างได้ไหมเนี่ยแจ็คเหรียญนี่นะครับดวงเสี่ยงโชคสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์แจ็คนี่คือเบอร์12ควีน13คิง14นะแล้วก็เนี่ยเดอะมูนคือเลข18คิงคือ14ผมว่า14งวดนี้จัดไปท่านสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆได้ในรายการยิปซีคิงกับอาจารย์ขุนทองอัศนีที่ YouTube ช่องไทย Channel อย่าลืมกดไลค์นะครับ